ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยเมื่อปีพุทธศักราช2475โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระองค์ได้ทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าเมื่อประเทศสยามได้มีการศึกษาเจริญขึ้นมากแล้วประชาชนคงประสงค์ที่จะให้เปลี่ยนแปลงการปกครองของบ้านเมืองเป็นระบบนี้และตั้งแต่ข้าพเจ้าได้รับสืบราชสมบัติจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าก็ได้คิดการที่จะบันดาลให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปโดยราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และได้กล่าวถึงความประสงค์นั้นโดยเปิดเผยหลายครั้งหลายหนโดยเหตุนี้เมื่อคณะผู้ก่อการร้องขอให้ข้าพเจ้าเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญข้าพเจ้าจึงรับรองได้ทันทีโดยไม่มีเหตุข้องใจอย่างใดแต่การบัญญัติให้ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นเกิดขึ้นหลังจากมีรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2492ตามมาตรา2ที่ระบุว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขกล่าวคือพระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะประมุขของประเทศทรงอยู่เหนือทางการเมืองแต่พระราชอำนาจอยู่ใต้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศตามหลักการปกครองที่ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนโดยที่ผ่านมากว่า86ปีของบ้านเราก็มีรูปแบบการปกครองเฉพาะที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและจารีตประเพณีดั้งเดิมก็คำว่าประชาธิปไตยเนี่ยก็เป็นคำซึ่งมีลักษณะลอยๆเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะถูกผสมผสานกับแนวคิดทางการเมืองและสังคมอื่นๆได้ด้วยนะเช่นประชาธิปไตยที่ผสมผสานกับแนวคิดเสรีนิยมนะเราก็เรียกว่าเสรีนิยมประชาธิปไตยนะครับหรือประชาธิปไตยซึ่งผสมผสานกับแนวคิดในเรื่องการมีส่วนร่วมเราก็เรียกว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมคราวนี้ในกรณีของประเทศไทยเราเองเนี่ยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475ต้นมาเราก็รับเอาแนวคิดประชาธิปไตยเข้ามานะครับและหลังจากนั้นเนี่ยประชาธิปไตยก็ถูกผนวกผสานนะกับแนวคิดทางการเมืองและสังคมดั้งเดิมของประเทศไทยนะเช่นเรื่องของการปกครองในเวลาก่อนหน้านั้นซึ่งเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะหรือการผนวกผสานเข้ากับสถาบันแนวจารีตดั้งเดิมก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับประเทศไทยก็เลยมีลักษณะของประชาธิปไตยที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับหลักในการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ยังคงต้องมีอยู่นะเพียงแต่ว่าหลักคิดต่างๆในรัฐธรรมนูญนะก็ต้องผนวกผสานนะครับกับตัวระบอบการเมืองด้วยอันนี้ระบอบการเมืองจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสังคมการเมืองทั้งนี้รัฐธรรมนูญทุกฉบับได้บัญญัติเรื่องการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ไว้ว่ามีได้ทรงใช้พระราชอำนาจอธิปไตยทั้ง3ฝ่ายอันได้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการด้วยพระองค์เองโดยตรงแต่ทรงใช้พระราชอำนาจเหล่านี้ผ่านการเห็นชอบและการลงพระปรมาภิไธยกล่าวคือบทกฎหมายต่างๆทั้งรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพระราชกำหนดหรือพระราชกฤษฎีกาจะมีผลใช้บังคับได้นั้นต้องนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระมหากษัตริย์เพื่อส่งลงพระปรมาภิไธยก่อนเมื่อมีการประกาศใช้ลงราชกิจจานุเบกษาแล้วจึงมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายได้นะในกรณีประเทศไทยเมื่อประเทศไทยนั้นเนี่ยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้ก็อยู่บนหลักที่เราเรียกว่า the king can do no wrong นะนั่นก็คือว่าพระมหากษัตริย์นั้นจะดำเนินการต่างๆเนี่ยเมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วจะต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการนะครับดังนั้นเนี่ยหลักการตรงนี้ก็เป็นหลักการที่สำคัญที่อยู่ในระบอบการเมืองไทยแล้วก็ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญนะฮะรวมไปถึงประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยด้วยนะดังนั้นเนี่ยถามว่าโดยหลักแล้วประชาธิปไตยแบบสากลกับประชาธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยมีความต่างกันไหมผมว่าโดยเนื้อแท้ไม่ได้มีอะไรที่ต่างกันนะครับเพียงแต่ว่าแนวทางปฏิบัติรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งอาจจะทำให้การปฏิบัติในภาคปฏิบัติจริงเนี่ยมีความแตกต่างไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่ว่าหลักการ The King Can Do No Wrong จะมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2560ตามมาตรา6ที่ระบุว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้แต่อย่างไรก็ตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น
ประชาชนก็ยังคงเป็นเจ้าของประเทศเจ้าของอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นสาระสำคัญตามหลักการประชาธิปไตยสากลครับวันนี้ห้องเรียนรัฐธรรมนูญเรานะครับจะมาเรียนกันเรื่องของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับพ.ศ.2560ได้บัญญัติไว้ที่มาตราไหนครับมาตรา2ค่ะประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะครับนี่คือระบอบการปกครองของเรานะครับอยู่ที่มาตรา2ของรัฐธรรมนูญฉบับ2560นะครับครับแล้วระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยแปลว่าอะไรลองอ่านมาตรา3สิครับมาตรา3ค่ะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญค่ะเราแปลกใจไหมครับอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนแต่ผู้ใช้คือพระมหากษัตริย์ผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยแต่ทำไมรัฐธรรมนูญถึงกำหนดให้พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจความจริงเรื่องก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับกฎหมายที่ออกมาจากรัฐสภาเรียกว่าอะไรครับพระราชบัญญัติครับอาจารย์แปลว่าบัญญัติของพระราชาราชาใช่นะครับหรือว่าพระราชกำหนดที่มีฐานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติก็กำหนดของพระราชาครับต้องให้พระราชาลงพระทรงลงพระปรมาภิไธยจึงจะประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายได้แล้วทรงใช้อำนาจทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยใช้ยังไงมาตรา158ครับอาจารย์ถูกต้องลองอ่านสิครับพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นไม่เกิน35คนเป็นประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีครับครับนี่คือการใช้พระราชอำนาจทางคณะรัฐมนตรีของมหากษัตริย์แล้วทางศาลล่ะครับใช้ยังไงลองดูซิว่าใครเป็นคนแต่งตั้งผู้พิพากษาและตุลาการทางศาลพระมหากษัตริย์มาตรา190ค่ะพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากตำแหน่งค่ะครับและนี่คือการใช้พระราชอำนาจทางศาลของพระมหากษัตริย์ฟังดูเนี่ยก็เหมือนก็จะเป็นระบอบประชาธิปไตยสิอำนาจที่ประไตยเป็นของพระราชาเพราะทรงทั้งเป็นคนใช้อำนาจทางรัฐสภาใช่ไหมคือนิติบัญญัตินายกกับรัฐมนตรีท่านก็ทรงเป็นคนแต่งตั้งนะครับพักษากับตุลาการเรียกว่ารวมว่าศาลท่านก็ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งแล้วมาตรา3ประโยคหนึ่งที่บัญญัติว่าอำนาจที่ประไตยเป็นของปวงชนชาวไทยเนี่ยมันหมายความว่าอะไรเอาง่ายๆอ่ะครับถามว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงร่างตัวกฎหมายเองหรือเปล่าไม่ครับอาจารย์ไม่ใช่ถามว่าแล้วใครเป็นคนร่างพระราชบัญญัติรัฐสภาครับถูกต้องครับท่านเพียงแต่ทรงโปรดเกล้าลงมาตามที่รัฐสภาได้ร่างรัฐธรรมนูญเขียนไว้เลยนะครับมาตราไหนเปิดหาสิครับมาตรา81ค่ะร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็โดยคำแนะนำของความยินยอมของรัฐสภาค่ะนั่นหมายถึงว่าพระมหากษัตริย์นั้นท่านทรงลงพระปรมาภิไธยนะครับในร่างพระราชบัญญัติซึ่งรัฐสภาเป็นคนจัดทำท่านไม่ได้ร่างเองนะครับแล้วถามว่ารัฐสภาคือใครก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับผู้ที่สภาซึ่งมีฐานะเป็นอะไรดูสิครับผู้แทนมีเขียนไว้รัฐธรรมนูญมาตรา114ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยโอเคเอาละดังนั้นตกลงร่างกฎหมายเนี่ยจัดทำโดยใครผู้แทนปวงชนชาวไทยใช่ครับเอาละก็ไปดูต่อนะว่าสสเนี่ยกับสวมายังไงสสเราดูเรารู้แล้วเพราะเราเรียนไปแล้วมาจากการเลือกตั้งส่วนสวล่ะมาจากใครนะครับอันนี้จะเป็นตอนที่เราเรียนกันต่อไปนะครับแต่ว่าโดยสถานะเนี่ยคือมาจากผู้แทนปวงชนชาวไทยดังนั้นก็แปลว่ากฎหมายใครเป็นคนทำตัวแทนปวงชนชาวไทยเป็นคนทำนั่นเองโดยผ่านผู้แทนใช่ไหมครับครับเป็นคนทำทีนี้มาดูในส่วนของการแช่มพระชำนาจทางคณะรัฐมนตรีครับวิธีการคือก็มาดูว่าใครเป็นคนแต่งตั้งนายกแล้วก็แต่งตั้งรัฐมนตรีเปิดหาสิครับมาตราไหนสภาผู้แทนราษฎรค่ะตามมาตรา159ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องตามมาตรา160ค่ะโอเคเท่านี้ก่อนตกลงใครเป็นคนเลือกนายกรัฐมนตรีสภาผู้แทนราษฎรสสมาจากไหนก็ประชาชนนะครับดังนั้นตกลงแล้วเนี่ยท่านเลือกเองหรือเปล่าครับเปล่านี่ไงประโยคแรกของมาตรา3ไงอำนาจที่ประไตยเป็นของปวงชนก็ตัวแทนปวงชนเลยเป็นคนเลือกเลือกเสร็จก็ทูลเกล้าท่านก็ทรงโปรดเกล้าลงมาตามที่ตัวแทนปวงชนได้เป็นคนเลือกแล้วก็ทูลเกล้าขึ้นไปเอาละในการเลือกนายกใน5ปีแรกก็จะมีสวนะครับมาร่วมเลือกด้วยนะครับซึ่งสวเนี่ยก็มีฐานะเป็น
ผู้แทนปวงชนนะครับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าธรรมนูญเนี่ยเป็นผู้แทนของปวงชนด้วยนะครับดังนั้นผู้แทนปวงชนจึงเป็นคนเลือกนายกนะครับแล้วศาลล่ะท่านเป็นคนเลือกเองหรือเปล่าครับศาลเรื่องของศาลยุติธรรมได้บอกไว้ในมาตรา196ครับอาจารย์ว่าการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับผู้พิพากษาศาลยุติธรรมต้องมีความเป็นอิสระและดำเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมครับเขาเขียนไว้แบบนี้นะครับการบริหารงานบุคคลก็แปลว่าการเลือกตัวบุคคลจะมาเป็นผู้พิพากษาศาลยุติธรรมครับใช่ไหมครับเราก็มีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเป็นคนจัดสอบว่าง่ายคือพระมหากษัตริย์เป็นท่านเป็นคนเลือกผู้พิพากษาเองหรือเปล่าครับไม่ครับไม่ใช่อันนั้นคือศาลยุติธรรมแล้วศาลปกครองล่ะศาลปกครองอยู่ในมาตรา198ค่ะท่านอาจารย์ที่เขาบอกว่าการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับตุลาการศาลปกครองต้องมีความเป็นอิสระแล้วก็ดำเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองก็แบบเดียวกันใช่ค่ะว่าง่ายคือตุลาการศาลปกครองเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองเป็นคนเลือกครับพอคัดเลือกเสร็จก็ถึงทูล9ดังนั้นท่านทรงเลือกตุลาการศาลปกครองเองหรือเปล่าไม่นะครับก็เลือกแล้วก็ทูล9ขึ้นไปแล้วศาลรัฐธรรมนูญล่ะศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในมาตรา200ครับศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ9คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคลต่อไปนี้ครับอ่ะสรุปคือว่าเขาเขียนว่าพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งแต่ว่าท่านท่านทรงเลือกเองหรือเปล่าไม่ครับจะประกอบไปด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจำนวน3คนครับแล้วก็ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจำนวน2คนครับแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์จำนวน1คนผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์จำนวน1คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการสรรหาจากผู้เคยรับราชการอีกจำนวน2คนครับนะครับว่าง่ายคือก็จะมีขั้นตอนการเลือกเมื่อเลือกเสร็จก็ทูล9นะครับแล้วก็ทรงโปรด9ลงมาตกลงท่านเป็นผู้เลือกตุลาการศาลมูลเองหรือเปล่าครับเปล่านะครับทีนี้แล้วการเลือกฝ่ายตุลาการเนี่ยนะครับมายึดโยงกับอำนาจที่ประทายเป็นของปวงชนยังไงมาตรา204หรือเปล่าครับอาจารย์บัญญัติว่าผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาครับวุฒิสภามีฐานะเป็นอะไรผู้แทนปวงชนครับตามมาตรา114ใช่ครับนะครับดังนั้นก็เท่ากับว่าปวงชนเป็นคนเลือกเองนั่นเองนะครับตามตัวหนังสือเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับถามว่าถ้าหากว่ากฎหมายร่างไม่ดีกฎหมายร่างมาแล้วมีปัญหาเนี่ยเราจะไปโทษพระเจ้าอยู่หัวได้ไหมครับไม่ครับไม่ได้โทษใครคนกลางรัฐสภาใช่ไหมครับก็คือสสกับสวครับแล้วใครเลือกสสประชาชนเราต้องโทษตัวเราเองนี่แหละแล้วนายกเนี่ยนะครับเกิดนายกบริหารไม่ดีบริหารมีปัญหานี่โทษพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โทษใครโทษนายกโทษตัวนายกด้วยแล้วก็โทษคนเลือกนายกคือใครสสแล้วใครเลือกสสก็ประชาชนนะครับสมัยแรกเนี่ยนะครับ5ปีแรกเนี่ยจะมีสวมาร่วมเลือกนายกด้วยนะครับซึ่งสวชุดแรกเนี่ยคสชเป็นคนเลือกก็ต้องโทษคสชด้วยใช่ไหมครับถ้าหากนายกทำงานไม่ดีขึ้นมาใช่ไหมคือต้องโทษคนเลือกคือเราจะไปโทษพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้เลยแล้วถ้าหากว่าศาลหรือว่าตุลาการนะครับตัดสินคดีไม่เป็นธรรมขึ้นมามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะครับโทษพระเจ้าอยู่หัวได้ไหมครับไม่ได้โทษใครครับตัวศาลก็ต้องโทษตัวศาลเองนั่นแหละโทษตุลาการเองนั่นแหละนะครับเจ้าของคดีใช่ไหมครับหรือก็ต้องโทษถ้าในเรื่องตัวบุคคลที่ไม่เหมาะสมก็ต้องไปโทษใครครับคนเลือกก็คนเลือกนั่นแหละคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในส่วนของศาลยุติธรรมคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองในส่วนศาลปกครองหรือว่าสวใช่ไหมในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับนี่คือหลักที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the king can do no wrong ไงพระมหากษัตริย์ไม่อาจที่จะทรงกระทำผิดเพราะอะไรครับเพราะถ้ากฎหมายไม่ดีเนี่ยคนผิดคือใครคนร่างครับพระมหากษัตริย์จึงทรงอยู่เหนือความขัดแย้งในทางการเมืองทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญแต่ทรงอยู่เหนือความขัดแย้งในทางการเมืองนี่คือหลักการปกครองตนเองของประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยหรือประชาชนเจ้าของประเทศนะครับเราตกลงกันทั้งทางนิติบัญญัติบริหารตุลาการพอเรียบร้อยแล้วก็ทูล9นะครับท่านก็ทรงโปรด9ลงมานะครับทีนี้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจึงจะมีการเขียนเอาไว้นะครับในเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับจะเป็นทางรัฐสภาทางคณะรัฐมนตรีหรือศาลเนี่ยนะครับต้องมีการเขียนไว้ครับว่าใครจะเป็นคนลงนามรับสนองพระบรมราชโองการลองดูเรื่องยุบสภาก่อนเรารู้กันว่า
ระบบรัฐสภาเนี่ยแบบของประเทศไทยเนี่ยนายกเป็นคนยุบสภาใช่ไหมใช่ครับครับลองดูสิครับว่าเรื่องยุบสภาอยู่ที่มาตราไหนมาตรา103ครับอ่านสิครับพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปตรงไหนเขียนครับว่านายกเป็นคนยุบสภาไม่มีเขียนไว้ครับเขาเขียนว่าพระมหากษัตริย์ทรงยุบสภาแต่ถามว่าทรงยุบเองหรือเปล่าต้องมีคนทูลเกล้าสิครับใช่ไหมครับท่านทรงโปรดเกล้าตามที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาทูลเกล้าขึ้นไปทีนี้ผมไม่เขียนไว้ทำยังไงล่ะแปลว่ามันต้องมีมาตราหนึ่งครับที่วางเป็นหลักทั่วไปเอาไว้นะครับเอาละมาตรา182หรือเปล่าครับเร็วมากลองอ่านสิครับบัญญัติว่าบทกฎหมายพระราชหัตถเลขาและพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดินต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญครับถามว่ารัฐมนตรีตรงนี้หมายถึงรัฐมนตรีคนไหนนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าครับอาจารย์ครับเนื่องจากไม่ได้เขียนว่าคนไหนก็ต้องเอาหัวหน้านายรัฐมนตรีคือนายกรัฐมนตรีนั่นเองครับนะครับแต่เขาเขียนแปลกเขาไม่ได้เขียนว่าให้นายกเป็นคนทูล9นะเขาเขียนให้นายกเป็นคนลงนามรับสนองพระราชโองการแต่ความหมายคือว่าเขียนว่าใครเป็นคนลงนามรับสนองพระราชโองการก็แปลว่าคนนั้นแหละครับเป็นคนมีอำนาจในการมีอำนาจหน้าที่ในการทูล9ครับนะครับทีนี้เขาเขียนว่าเว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นมันแปลว่าอะไรอ่ะตัวอย่างเช่นลองดูซิว่าเรื่องของการเลือกนายกเนี่ยใครเป็นคนทูล9มาตรา158หรือเปล่าครับอาจารย์วรรค3ได้บอกไว้ว่า okay. ให้158วรรค3ใช่ครับให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีครับเขาเขียนแบบนี้เนี่ยใช้คำว่าประธานสภาผู้แทนเป็นผู้ลงนามรับสนองพระองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีก็แปลว่าคนทูลเกล้าคือใครคือประธานประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาเขียนไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนทูลเกล้าเขาเขียนว่าใครเป็นคนลงนามครับคนที่ได้รับหน้าที่ให้เป็นคนลงนามรับสนองพระองการคือคนที่มีหน้าที่ในการทูลเกล้านั่นเองมีอำนาจหน้าที่ในการทูลเกล้าดังนั้นสรุปง่ายๆนะครับว่าในเรื่องใดเนี่ยนะครับ เขียนน้ำมูลเขียนไว้ว่าใครเป็นคนลงนามรับสนองพระบรมราชโองการก็แปลว่าเรื่องนั้นผู้นั้นแหละครับเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการทูลเกล้าแต่ถ้าเกิดไม่เขียนไว้ว่าใครเป็นคนลงนามรับสนองพระองการก็แปลว่าคนทูลเกล้าคือนายกรัฐมนตรีเช่นเรื่องของการยุบสภาเนี่ยไม่ได้เขียนไว้ครับว่าใครเป็นคนลงนามก็แปลว่านี่เป็นอำนาจของนายกในการทูลเกล้าอาจารย์ครับเมื่อเราทูลเกล้าไปให้พระมหากษัตริย์แล้วนี่พระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจที่จะไม่ทรงลงพระปรมาภิไธยไหมครับครับถามได้ดีมากนะครับหลักการของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับท่านจะทรงโปรดเกล้าเมื่อมีการทูลเกล้าขึ้นไปนะครับซึ่งแตกต่างจากระบอบราชาธิปไตยซึ่งท่านโปรดเกล้าลงมาได้เลยโดยพระองค์เองเพราะอำนาจธิปไตยเป็นของพระองค์ใช่ไหมครับพอเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยอำนาจธิปไตยเป็นของปวงชนนะครับก็ต้องให้ปวงชนตกลงกันแล้วก็ทูลเกล้าทีนี้คำถามคือว่าแล้วท่านมีพระชำนาญที่จะไม่ส่งโปรดเกล้าลงมาเมื่อมีการทูลเกล้าหรือไม่เอาละเรื่องนี้ก็แยกได้เป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยในการใช้พระชำนาญของมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยมีสองส่วนนะครับส่วนแรกคือเรื่องของการทรงลงพระปรมาภิไธยในร่างกฎหมายต่างๆนะครับส่วนที่สองคือทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งตัวบุคคลต่างๆตั้งแต่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีหรือผู้พิพากษาตุลาการองค์กรอิสระก็มีสองส่วนนี่แหละครับที่เป็นการใช้พระชำนาญพระมหากษัตริย์ลองดูส่วนแรกก่อนครับคือการลงพระปรมาภิไธยในร่างกฎหมายครับลองเปิดหาสิครับ อยู่ในบทที่ใช้แก่สภาทั้งสองนะครับว่าถ้าหากว่ารัฐสภาจัดทำร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้วเนี่ยแล้วนายกรัฐมนตรีก็นำขึ้นทูลเกล้าเนี่ยถ้าหากนายกนำขึ้นทูลเกล้าแล้วพระมหากษัตริย์ไม่ทรงโปรดเกล้าลงมานะครับจะเกิดอะไรขึ้นก็อยู่ในมาตรา146ครับดีมากถ้าบอกว่าร่างพระราชบัญญัติใดพระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบและพระราชทานคืนมายังรัฐสภาเนี่ยเมื่อพ้น90วันแล้วไม่ได้พระราชทานคืนมารัฐสภาจะต้องปรึกษาพระราชบัญญัตินั้นใหม่ค่ะครับอ่ะโดยใช้มติเท่าไหร่โดยใช้มติไม่น้อยกว่า2ใน3ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ค่ะอ่ะเขาเขียนว่ามี2กรณีนะครับกรณีแรกคือท่านไม่ทรงเห็นชอบด้วยท่านทรงโปรดเกล้าค่ะกลับคืนมาเลยอันที่2คือว่าท่านไม่ทรงโปรดเกล้าลงมาแล้วเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเกิน90วันครับนะครับทั้ง2กรณีเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่ารัฐสภาถ้าหากต้องการให้ทรงพิจารณาอีกครั้งนึงเนี่ยก็สามารถยืนยันได้นะครับด้วยมติแต่ไม่ใช่มติธรรมดานะครับต้องเป็นเสียงที่เรียกว่ามติพิเศษคือต้องมากถึง2ใน3
ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภานะครับเมื่อเกิดกรณีแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็เท่ากับว่ารัฐสภาจะขอให้ทรงพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก็จะเกิดการทูลเก้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่สองทูลเก้าอีกครั้งหนึ่งแล้วเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดท่านไม่ทรงโปรดเก้าลงมาอีกก็ให้นายกรัฐมนตรีนำพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายค่ะครับอันนี้นะครับคือถ้าหากทูลเก้าครั้งที่สองแล้วท่านไม่ทรงโปรดเก้าลงมาอีกนะครับรัฐธรรมนูญเขียนไว้แบบนี้นะครับว่าก็ให้นายกนำขึ้นประกาศนะครับนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเสมือนหนึ่งว่าทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วเลยนะครับได้เลยว่าง่ายคือว่าเมื่อมีความเห็นต่างกันเนี่ยระหว่างตัวแทนปวงชนคือรัฐสภากับประมุขของประเทศคือพระมหากษัตริย์ข้อมูลเราในเขียนไว้ในทำนองที่ว่าตัวแทนปวงชนเนี่ยสามารถที่จะเหมือนกับว่าพูดตรงๆคือเหมือนกับว่าชนะนะครับแต่ต้องใช้มติพิเศษนะครับคือ2ใน3ของสมาชิกทั้งหมดอันนี้เป็นการยืนยันหลักของประโยคที่1ไงอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยอาจารย์ครับแล้วผมสงสัยว่าเคยมีกรณีที่รัฐสภาได้มีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนสมาชิกแล้วมีการทูลเกล้าขึ้นไปใหม่ไหมครับเรื่องของพระราชบัญญัติร่างบัญญัติไม่ทรงโปรดเกล้าลงมาก็เคยมีเหมือนกันนะครับแต่กรณีที่รัฐสภายืนยันด้วยเสียง2ใน3ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เนี่ยไม่เคยเกิดเลยนะครับก็เรียกว่ารัฐสภาของเราก็เหมือนกับว่าเมื่อทรงไม่ทรงโปรดเกล้าลงมาเนี่ยรัฐสภาก็จบเท่านั้นทีนี้มันคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นอำนาจหน้าที่นะครับของตัวแทนปวงชนคือรัฐสภากับประมุขของประเทศคือพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งจะมีบทบาทหน้าที่ซึ่งจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยในเรื่องของตัวบทกฎหมายนะครับที่เรียกว่าพระราชบัญญัติเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าถ้าหากว่าพระมหากษัตริย์กับรัฐสภาเกิดเห็นต่างกันขึ้นมาเนี่ยนะครับรัฐสภายืนยันได้ด้วยเสียง2ใน3เพียงแต่ว่าในความเป็นจริงยังไม่เคยเกิดอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของการที่ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งตัวบุคคลต่างๆนะครับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีนะครับผู้พักษาตุลาการองค์กรอิสระนะครับถามว่ากรณีแบบเนี้ยเช่นถ้ามีการทูลเกล้าขึ้นไปแล้วนะครับชื่อของนายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วท่านไม่ทรงโปรดเกล้าลงมาจะเกิดอะไรขึ้นใช้วิธีการรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ไม่ได้เขียนไว้แล้วถามว่าเคยเกิดไหมกรณีของนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่เคยเกิดนะครับแต่ว่าก็จะมีกรณีเรื่องนายกพระราชทานอะไรพวกนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งจะว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับกรณีอื่นนะครับก็มีเคยเกิดมาบ้างนะครับที่มีการทูลเกล้าแล้วไม่ส่งโปรดเกล้าลงมานะครับและโดยที่รัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จบไปแค่นั้นเพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้เช่นกรณีของผู้พักษาศาลยุติธรรมเนี่ยก็เคยมีเหมือนกันนะครับที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเนี่ยทูลเก้าชื่อกันไปจำนวนหนึ่งแต่ทรงโปรดเก้าลงมาเนี่ยนะครับไม่ครบทุกคนอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้พักษาเนี่ยนะครับกระทำการเนี่ยนะครับผู้พักษาอรรถคดีในพระปรมาภิไธยของมหากษัตริย์กระบวนการในการคัดเลือกต่างๆก็เลยเข้มข้นหน่อยไงสุดท้ายก็หลักตัวคิงแคดูนอรองอยู่ดีเพราะทุกคนที่ทรงโปรดเกล้าลงมามีการทูลเกล้าขึ้นไปแล้วอย่างเมื่อตะกี้นี้ได้ยินอาจารย์พูดถึงเรื่องของนายกราชทานใช่ไหมคะแล้วหนูได้ยินมาว่ามันเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าคะอาจารย์เรื่องของนายกราชทานความจริงแล้วเนี่ยเรื่องนายกราชทานก็เป็นเรื่องที่คนไทยจำนวนมากนะครับก็เข้าใจกันคาดเคลื่อนนะครับแล้วก็เคยเกิดการไปทูล9นะครับเพื่อขอนายกพระราชทานมากู้วิกฤตนะครับเมื่อเกิดความขัดแย้งในทางการเมืองมาเนี่ยหลายครั้งแล้วนะเช่นในคราวตอนปี2549นะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเนี่ยถูกประท้วงขึ้นมานะครับเพราะไปขายหุ้นให้กับกองทุนเทมเซกของสิงคโปร์นะฮะได้เงินมา 73,000 ล้านบาทแล้วไม่เสียภาษีนะครับก็เลยเกิดการประท้วงนะครับแล้วเลยเกิดการไปถวายฎีกานะครับเพื่อจะขอนายกพระราชทานนะครับโดยให้เหตุผลในฎีกาที่ขอนายกพระราชทานว่าเคยทำมาแล้วตอน14ตุลาคม2516ตอนที่สมพระราชทานอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นะครับซึ่งเป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์ในตอนนั้นให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็เลยถูกเรียกว่าเป็นนายกพระราชทานความจริงแล้วเรื่องนี้มีความคาดเคลื่อนกันมากนี่พอดีเนี่ยตอนหน้าเนี่ยเราจะเรียนเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีครับอาจ
โดยตรงอยู่แล้วแล้ววันนี้เวลาก็หมดซะแล้วเราไปต่อกันตอนหน้าครับเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีครับ